ก็เมื่อเช้านี้ก็มีข่าวใหญ่นะครับเพราะว่าเมื่อวานที่อังกฤษนะครับเวลาห้าทุ่มเนี่ยเป็นเวลาปิดตลาดซื้อขายย้ายยืมนะครับบ้านเราก็ประมาณ6กโมงเช้าข่าวที่เพิ่มเติมก็คือว่าการปิดตลาดเช้าวันนี้นะครับทาสถิติใหม่ก็คือว่าใช้เงินรวมไปถึง295ล้านปอนด์ก็ประมาณ13,000ล้านบาทนะครับสูงสุดตลอดการอันดับที่2อนะครับอันดับที่1เนี่ยเกิดเมื่อปี2018นปนะครับ430ล้านปอนด์ ปกติเดี่ยวเดือนมกราคมเขาจะไม่ใช้เงินฟาดฟันขนาดนี้แต่ว่าปีนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะคุณต้นเนาะครับก็ทุกคนก็ย้ายกันนะครับตัวดังๆแล้วก็หลายๆทีมก็ทุ่มเงินกันนะครับไปดู1ินักเตะที่สําคัญนะครับที่เรามอนิเตอร์มาเมื่อเช้านี้นะครับคนแรกนะครับฟันเดอร์เบกนะครับจมอยู่ที่แมนยูต้องนาตัวนี้ได้ย้ายไปเอเวอร์ต์นะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่หลายคนเนี่ยยินดีกับเขาเพราะว่านั่งสำรองแมนยูแล้วไม่ได้เล่นนะครับ ก็เป็นการยืมตัวคนที่สองคือหลุยส์ดิอาร์นะครับปีกปอร์โตย้ายไปลิเวอร์พูลบางคนบอกว่ามาแทนมาเน่หรือเปล่าตำแหน่งเดียวกันคนที่สามมิลกเซนนะครับเคยเกิดอุบัิเหตุในยูโรนะครับก็ไปเบนฟอร์ดแต่ว่าไปแบบสัญญา6เดือนเท่านั้นสั้นสุดนะครับเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยยังไม่รู้ว่ามีความพร้อมแค่ไหนคนที่4นะครับแดนเบิร์นะครับ,รบจากไบตันไปนิวคาสเซิล นิวคาสเซิลน,นี่ซาอุซื้อทีมมานี่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับคนที่5ทนี่เป็นคนที่ดีวแล้วดังสุดนะครับก็คือโอบาเมยองนะครับย้ายจากอาร์เซนอลไปบาร์เซโลนานี่ถ่ายรูปรบร้อยเลยนะครับตอนแรกเหมือนจะไม่ทันแต่ว่าตอนหลังก็ตรงลง,ท,<า>งทัน<ร> ไปเห็นไหมคุณต้นยังรู้สึกตกใจเช็คเส้นตายตอนสุดท้ายนึกว่าไม่ได้ไปเมื่อเช้านี้คุณกนหลอกก็ตกใจว่าคนนี้ได้ไปหรอปรากอว่าย้ายทันครับคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าเขาบอกบาซ่าต้องขายเดมเบเล่ก่อนก็ยังขายไม่ออกยังขายไม่ออกแต่โอบาเมยองไปแล้วนะใช่นะครับคนที่6เดลี่อารีนะครับจากสเปอร์นะครับก็ไปอยู่แอเวอ์ตันนี่คนนี้ก็ตอนแรกดีแต่ว่าตอนหลังเกเรไปนิดนึงนี่ก็ไม่ได้ลงตัวจริงสเปอร์เลยพูดง่ายๆคนนี้คือแฟนของลูกสาวเป๊ปกอเดล่านะครับ คนที่6อารอนแลมซี่นะครับคนนี้ย้ายจากยูเว่ไปกัสโกแองเจอร์นะครับครับแลมซี่ก็เล่นไม่ค่อยเด่นระยะหลังๆมานานแล้วนะเล่นนี่จากอาร์เซนอลใช่ไหมใช่แล้วไปที่บูนก่อนอาเซนอลแล้วก็ไปยูเว่ใช่ครับนะครับคนต่อไปคือจูเลียนอาวาเลสนะครับย้ายจากบริวเวเพทนะครับมาแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ว่ายังเล่นให้ลิเวอร์พูลต่อสัญญาซื้อเสร็จเรียบร้อยแต่เล่นให้จนจบฤดูกาลนี้นะคนที่9มาเตต้าย้ายจากพาเลตไปไมล์นะครับก็เป็นนักเตะพาเลตที่ฟอร์มดีนะครับ คนสุดท้ายเนี่ยย้ายไม่สําเร็จเขาชื่อว่าฟาซิโอคาวาโยจะย้ายจากฟูลแลมไปเวอพูร่างกายถูกตรวจแล้วหมอบอกผ่านแล้วเอกสารเปเปอร์ทำไม่เสร็จรย้ายไม่ได้ฝรั่งที่เป็นสื่อเล่นคำนะครับว่าเขาชื่อฟาบิโอพอย้ายไม่สำเร็จตั้งชื่อว่าฟาบิโน่โน่คือเอ็นฟาบม่ได้ยเพราะเป็นการเล่นคำนะครับสรุปคือเช้านี้พอ ทำการดิคข้างคิดเลขนะครับ295ล้านปอนด์อันดับ2สูงสุดตลอดการครับนะครับอ่ะนั่นก็คือดีลการย้ายตัวที่มีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จมีทั้งพลิกล็อกและไม่พลิกล็อกนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องใครที่เป็นแฟนของเจ้าแหลมนะครับศรีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกมวยสากลชาวไทยนี่แหละที่ตอนนี้เป็นรองแชมป์โลกอันดับหอยู่มีคิวที่จะขึ้นชกชิงตำแหน่งกับ c a r ์ลอสคู d r a s สคู่ปรับเก่าชาวเม็กซิโกที่เขามีกําหนดว่าจะต่อยกันวันที่6กุมภานน i s ครับอีกเพียงแค่า้วันปรากฏว่าอย่างนี้ครับเดสก็คือสํานักข่าวนะครับเดสรวมไปถึง ESPN ก็รายงานออกมานะครับตอนนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ค่อนข้างจะเป็นไปได้ว่าสีสเกตติดเชื้อโควิด -19 และจะไม่ได้ขึ้นชิงแชมป์โลกกับคูเอดรัสในวันที่6กุมภาพันธ์นี้แล้วเขาก็จะดันเอาเจสซี่โลดิเกรสขึ้นมาชิงแชมป์โลกแทนแต่นขณะนี้นขณะน,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 นี้อย่างที่ว่ายังไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ทางด้านของเสียหุยสุรชาติพิสิทธิ์วุฒิน,นันผู้จัดการของแหลมบอกว่าข่าวนี้เป็นเฟคนิวร์แล้วก็เตรียมที่จะถแถลงข่าวนี้ในช่วงค่ำของวันที่3 1มกราคมหรือช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยแต่ ทางเดสเองซึ่งเป็นโปรโมเตอร์เป็นผู้จัดศึกสึกนี้พี่เกียงเขาก็ยังยืนยันว่าเปลี่ยนตัวเจสซี่โรดิเกสแทนเจ้าแหลมไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เฟิร์มยงงังนี่ไงถึงนณขณะนี้ยังไม่ยังขนาดนี้ยังไม่ไมเฟิรม์มนะครับต้องเช็คข่าวดีๆนะครับคือน,นัอมวยสากลนี้กว่าจะขึ้นทำสึกได้แต่ละครั้งนี่เก็บตรงเก็บตัวกันสาเดือนต่อไฟเลยนะ คู่ต่อสู้ขเขาคนนี้เขาบอกเขารอคอยมานานหลายปีนะที่จะล้างแค้นนะครับ,รบอ,อ่ะคุณแลมเนี่ยอาจจะได้ไปต่อนะครับแต่ว่าคนนี้ไม่น่าจะได้ไปต่อนะครับอัฟแรมแกนนะครับก็เขาเป็นอดีตผู้จัดการนะครับชั่วคราวของเชลซีล่าสุดครับมีทีวีช่องหนึ่งของสไลเอลนะครับรายงานว่าเขาไปมีคดีเรื่องล่วงละเมิดทางเพศเอา้านี่แล้วเซ็กชวลฮาร์สมีนไม่รู้ว่าน้ำหนักของการฮาร์สมีนเนี่ยแค่ไหน นะครับแล้วก็ตำรวก็เข้าไปจับกลุ่มสอบสวนแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยแถลงข่าวว่าไม่เป็นความจริงนะครับเขาบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยพูดเกินเลยไปเยอะยังไงข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวใหญ่ไปอีกหลายวันเนาะเพราะว่าตัวเขาเองก็เคยทำงานในพิมลี โค้ชเชลซีแต่ก่อนอยู่กับเชลซีใช่ไหมอัฟลามแกรน์คุมทีมนัดที่เชลซีเตะกับแมนยูปี2008นะครับที่จอน์เอรีเริ่มล้นสนามเนี่ยเขา็นผู้จัดการทีมอยู่ตอนนั้นดังตอนนั้นดังมากข่าวนี้ก็น่าจะตีไปอีกหลายวันนะอย่างที่พี่เกียงว่าเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันจะสอดคล้องกับอีกข่าวหนึ่งเลยพี่เกียงคือข่าวของเมสันกิรินบูดไงเออเออใช่ใช่ไหมกองหน้าแมนยูไงยังไงนะยังไงนะซึ่งแหมพี่เกียงรู้อยู่แล้วพอเป็นเรื่องของแมนยูนี่ไม่ค่อยพูดเลยนะ ผมรักสโมสสอง <c oughs> อคุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วนะครับเมื่อกี้พี่เกียงรายงานไปว่าอัฟรามแกรนด์ออกมาปฏิเสธแต่ถ้าเรื่องของเมสันกรีนวูดนะครับกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีรายงานว่าตำรวจของเมืองแมนเชสเตอร์ได้รับอนุญ,ญาตให้ขยายเวลาควบคุมตัวเมสันกรีนวูดเอาไว้ทำการสอบสวนต่อไปนะครับคือเขาถูกต้องสงสัยว่า ทำความผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขืนแฮเรียร์รอบสันแฟนสาวของตัวเองคือจริงๆพี่เกียงไหนลองเล่าหน่อยคือแฟนเขาเอาภาพมาลงก่อนใช่ไหมใช่คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยแฟนสาวเขาเนี่ยโพสลงทวิตเตอร์อเป็นภาพหน้าตาช้ำๆตอนนั้นแฟนมันอยู่หลายคนเชื่อว่าอมไม่ใช่ความจริงหรอกอคงเป็นการใส่ร้ายนะครับแต่ว่าแชั่วโมงต่อมาพอบ b c พาดหัวหน้าหนึ่งจบแล้จบเลย กรีนวูดจบเลยนะครับตอนนี้ขนาดเกมฟีฟ่า2 2 2เกมนะยังถอดกรีนวูดออกจากเกมไปแล้วอะนักกีฬานะครับเวลามีข่าวเรื่องเซ็กชวลฮาล์สเมนต์ก็ดีทำร้ายผู้หญิงก็ดีนะครับร้อเต็มอนาคตไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็อยู่ดูอย่างเบนเซม่าเห็นไหมครับเบนเซม่านี่โดนดองอยู่5ปีเพียงแค่ไปมีเรื่องว่ามีส่วนในเรื่องของคลิปเชาผมว่ากรีนวูดเนี่ยถ้าคิดได เขายังกลับมาได้เพราะเขาอายุน้อยนะครับแต่ว่าทนายความแมนยูต้องแข็งแกร่งตีความต่อสู้นะครับโรนัลโดก็เคยมีจําได้ไหมมีไหมมีไหมโดก็เคยมีข่าวาว่าแบบไปข่มขืนผู้หญิงนะครับเราไม่ทราบความจริงว่ามันยังไงแต่ว่าก็เล่นเอากระอกัอกไปพอสมควรคือซูเปอร์สตาร์พวกนี้เงินเยอะต้องบอกที่ก่อนเงินเยอะพอเงินเยอะก็เป็นที่หมายปองแต่ณขณะนี้กรีนวูลน่าจะตกที่นั่งลําบากอย่างที่พี่เกียงว่าแม้แต่ เพื่อนๆในทีมแมนยูเองอันฟอลไปอะไรเขาเรียกอินสตาแกรมอันฟอลอะไรไปเรียบร้อยแล้วหลายคนนะนนะครับอ่ะก็เงินเยอะอาจจะต้องหาทนายความมาแล้วไม่รู้จะช่วยได้ไหมนะครับครับแต่เนี้ยเงินน้อยนะครับเงินน้อยคือเอฟเอคัพนะครับเดือนหน้ามีนาคมเอฟเอคัพครบรอบ150ปีเอฟเอคัพเนี่ยเป็นถ้วยแชมฟุตบอลนะครับถ้วยแรกในโลกพอครบปุ๊บเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลว่าเอ๊ ถ้าเป็นผู้ชายเวลาได้ชมป์เอคัพนะครับเงินรางวัลเนี่ยหนึ่งล้านแปดแสล้านปอนผู้หญิงให้ทายผู้ชายหนึ่งล้านผู้ชายได้ล้านแปดแสนล้านแปดแสนนี่ก็ตกประมาณเท่าไหร่แปดเก้าสิบล้านบาทแล้วคุณคิดว่าผู้หญิงเท่าไหร่ผู้ชายได้ต้องล้านแปดแสนอ่ะผมให้8ปดแสนก็แล้วกันอ่ะผู้หญิงได้แค่5,000มื่นเฮ้ยห้าหมื่นปอนนงหรอ ถูกต้องถ้าผู้ชมลองเอาห0 0 0 0ื่นปอนคูณสัก45่สิบ้กันด้ครับกล,กลางๆมันเป็นเงินที่น้อยมากๆเขาก็เลยบ่นว่านี่เห็นไหม gender gap บบคือไอช่องว่างระหว่างความเป็นเป็นเพศอะเนาะต้องอยอมรับว่าทั้งวงการหนังวงการละครเวทีวงการฟุตบอลถ้าตามมาจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยทำงานแบบเดียวกับผู้ชายทำไมทำไมได้ค่าจ้างน้อยมากๆครับห้าหม่น กับล้านแปดโหต่างกันเยอะนะออันนั้นก็เดี๋ยวทางด้านของสมาคมฟุตบอลอังกฤษเขาคงจะต้องทบทวนแล้วเขาเอ้ยมันเกี่ยวกับสปอนซ์สปอนเซอร์ด้วยไหมผมว่าผมว่าเกี่ยวเป็นไปได้ผมว่าเกี่ยวแล้วบางทีสปอนเซอร์เป็นผู้ชายเนี่ยก็อาจจะเขียนตัวเลขที่ก็อาจจะไม่ค่อยแฟร์เนาะเดิมอนเหมือนกันเดิแมชเหมือนกันครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งอันนี้จะกลับมาเป็นเรื่องของผู้ชายผู้ชายอายุ62ปีครับพี่เกียงคุณผู้ชม แล้วผู้ชายคนนี้คุมทีมฟุตบอลเนี่ยได้แชมป์ในรายการต่างๆมาแล้วถึง21รายการพูดง่ายๆเป็นโค้ดที่ชื่อเสียงดังเลยพี่เกียงซิโก้อยากได้ไหมเอ้ซิโก้ซิโก้เกียรติศักดิ์เหรอแหมอยากได้ไหมถ้าถ้าถ้าจัดทีมฟุตบอลอยากได้โค้ดคนนี้ไหมอยากอยากได้คาร์โลอันเชลติไหมพี่แจ้เราเนี่ยไม่อยากทําไมอะคาร์โลเป็นโค้ดที่ไม่ค่อยเก่งในสายตาผมนะเอ้แต่ตอนนี้คุมเรียวมัดลิดอยู่นะ คนที่ไม่เก่งก็ไปคุมแมลิดบ่อยๆอ <นะ S 2> แต่นําจากฝูงอยู่แต่เรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ครับปรากฏว่าทางด้านสื่อของอิตาลีรายงานว่าใบาอนุญาตของคาโลอันเชลติหมดอายุไปตั้งแต่สิ้นปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ชม31ธันวาคมไม่รู้คุมยังไงเผลอรือไมใ่ใบอนุญาตหมดแล้วแล้วยูฟาส่งจดหมายเตือนว่าคาโลคุณรีบไปรับการสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตด้วยนะ ในขณะที่สหพันฟุตบอลสเปนก็ติดต่อไปอยังยูฟาแล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะให้คาร์โลอันเชลติเนเข้าสอบโดยเร็วที่สุดแล้วถ้าเขาตีมือน,นะอบอกโอ้ยไม่ได้กําลังคุมทีมเรอัวมาดรลดยุ่งอยู่ทางสหพันฟุตบอลสเปนบอกจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงคุมเรียวมัดรลิดอย่างเป็นทางการอีกอมไม่น่าเชื่อนะครับนี่คือโค้ดที่คุมทีมทั่วโลกได้แชมป์มาแล้ว21รายการทำไมเขาลืมสิ่งนี้ได้นะไอ้วันนี้ทำไมมีแต่เรื่องโค้ชเทลซี เ oh. มื่อกี้อัฟรามแกมก็อดีตโค้ชเชลซี oh. อันเชลตินี่ก็เคยคุมเชลซีนะใช่ไหมผมให้ขคลนิดนึงตัวอันเชลติเนี่ยจอหนเทลียบอกว่าเขาเป็นโค้ชที่ใจดีมากๆนะครับพ <Yeah. S 3> ูกง่างคือเป็นคนที่มักจะปล่อยนักเตะไปปาร์ตี้แล้วไม่ค่อยห้าม <Yeah. S 3> มันเลยมีคนบอกว่าเวลานักเตะที่เฮีบฮีบดังๆเป็นเซเลปเนี่ยจะชอบให้คนเนี้มาคุมทีมเนืองจากว่าเวลาเขาขออะไรนะครับคุณต้นเชฟปองวันนี้ผมไปปาร์ตี้นะไปเลยไปเลยไปเลย ทีมันถึงมีเรื่องของวินัยที่บางทีนักเตะมันไม่ค่อยอยู่ในระเบียบวินัยนะครับแต่เขาก็ถือว่าปลายทางเขาได้แชมป์หรือเปล่าก็แต่ว่าเขาก็ได้ประมาณกลางๆนะเออเออเออนะอ่ะก่อนจะไปข่าวต่อไปเดี่ยผมมีคําถามถามคุณต้นสั้นๆถามแล้วตอบเลยนะครับนักกีฬาคนไหนที่คุณต้นคิดว่าเลิกเล่นไปแล้วเนี่ยยังมีรายได้สูงสุดตลอดการอยู่ติ๊กดอกติ๊กดอกไม่ไม่ไม่แยกประเทศใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไหมเอารวมหมด ไทยก็วูดไมเคิลจอแดนเดวิดเบคแฮมพอแล้วพอแล้วให้ตอบคนเดียวคือไมเคิลจอแดนอ๋อนี่เห็นไหมติดฉุติดโผติดโผเพราะว่าโปรดลายสินค้าเขาเนี่ยเขายังออกเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสนิเกอร์หรือว่ารองเท้าผ้าใบนะครับล่าสุดออกรองเท้ารุ่นที่4ี่นะครับแอร์จอแดนไปดูกันเลยนี่คุณเชื่อไหมว่าคนที่เขาอินเรื่องบาสเกตบอลอินเรื่องไมเคิลจอแดนเนี่ยรองเท้าพวกนี้นี่เขาส่งคนไปยืนตามห้างพอห้างเปิดปุ๊บ กระจกแทบแตกโผล่เข้าไปซื้อมา5 0 0 0ันหมื่น0หมื่นเอามาเก็บเอาไว้ไปปล่อยตลาด4ี่0 0นบาทต้นทุนไม่ถึงนะครับแต่ไม่มีขบวนการล่ารองเท้าไมเคิลจอแดนโอ้โห oh. ือมันต้องเป็นรุ่นด้วยไหมหรือทุกรุ่นเลยก็เขาก็เก็บหมดแล้วครับสมมติเขาออกไปถึงรุ่นที่ 10, 1ิบุณก็ต้องเก็บให้มันครบ1ิรุ่นแล้วก็พนํามาขายตลาดกลางเนี่ยใน eBay เนี่ยก็ชาร์จเข้าไปได้เต็มที่พี่เกี้ยงเคยไปประมูลสู้กับเขาไหม ผมไม่ใช่แฟนไมเคิลจอแดนอ๋อเราไม่ได้มาสายนี้ไม่ได้มาสายนี้ผมเป็นแฟนไมเคิลแจ็คสันหัวเราะทำไมแล้วมันมีไหมมีองทับผ้าใบไมเคิลแจ็คสันไหมผมมีแผ่นเสียงไมเคิลแจ็คสันทุกชุดจริงป่ะแล้วตอนนี้มีราคาไหมมีราคาอ่าก็วันไหนที่ตกงานก็อาจจะมาขายกิงอ้าวแต่ไม่ต้องห่วงครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแอร์จอแดนจะรุ่นไหนก็ตามหรือจะเป็นแผ่นเสียงไมเคิลแจ็คสันกี่แผ่นก็ตามพี่เกี้ยงไปขนมาเลย ถ้าผมมีรายได้เท่ากับผู้ชายคนนี้นะผมจะซื้อให้หมดเลยจริงเหรอรู้จักปะใครอะคีริยันเอ็มปาเป้รู้จักตอนนี้อยู่กับเรียลมาดริดเออตอนนี้อยู่กับปารีสแซงแชแมงถูกไหมแต่กําลังจะกลายเป็นนักเตะของเรียลมาดริดครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเอ็มปาเป้เนี่ย ย้ายมาเรียวมาริดสิ่งนั้นมีแรงดึงดูดใจอย่างแรงมากมเขาเคยเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในโลกใช่ไหมพี่ใช่ครับตอนที่ย้ายไปอยู่กับปารีแสแซงแชงแมงใช่ครับแล้วตอนนี้เขากําลังจะกลายเป็นนักเตะที่ได้ค่าจ้างอาจจะแพงที่สุดในโลกเหมือนกันว่ากันว่าเรียวมาริดนะครับจะจ้างคีริยันเอ็มปเป้8แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะคุณผู้ชมหรือ คิดเป็นเงินไทย33ล้านหแสนบาทต่อสัปดาห์ถ้าย้ายมาเป็นนักเตะของเรียมาริตซึ่งเอมเาเป้นะครับเหลือสัญญากับปารีสแซงต์แชมงอีกแค่6เดือนแล้วก็เซ็นล่วงหน้ากับสโมสรมอื่นได้ตั้งแต่วันที่1มกราเป็นต้นไปล่าสุดบิลซึ่งเป็นสื่อดังของเยอรมันบอกว่าเอมปาเป้ตกลงที่จะย้ายไปอยู่กับเรียมาริดลาชันชุดขาวเรียบร้อยหลังจากที่ได้ข้อเสนอค่าเหนื่อยสูงถึง 41ล้าน6แสนปอนหรือ1,747ล้านบาทต่อปีแต่สัญญานี้จะทำกันอย่างเป็นทางการตามข่าวนะครับหลังจากยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างเรียวมัตลิดและปารีสแซงแช่งแมงผ่านพ้นไปก่อนนัดแรกจะเตะ15กุมภาและนัดที่2คือ9มีนาคมคนนี้ก็มีฉายานะครับว่าเป็นนิวเปเล่ แต่ก็อาจจะไม่ถึงขนาดเปเล่นะครับเพราะว่าเขาก็ถูกกะเกงมาตั้ง3 4ปีฟอมก็ฟอร์มก็ดีแต่ว่ามันไม่ได้ดีมากอ่ะครับผมเล่นบอลแตกต่างจากสไตล์คนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงมคุณเล่นกับเขาด้วยหรอไม่ไม่หมายว่าโดยสไตล์เล่นบอลเนี่ยผมเล่นไม่เหมือนคนนี้แต่ถ้าเข้ามาเรียลมาริดจริงๆนะช่องว่างระหว่างมาริดกับบาซ่าผมว่าจะถ่างขึ้นเรื่อยๆใช่เพราะบาซ่าชั่วโมงนี้เนี่ยกำลังขาลงนะแต่มาริดเนี่ยดูเหมือนว่าจะ จะกลับมาฟื้นเร็วกว่าบาร์ซ่านะครับในขณะนี้ก็เป็นจ่าฝูงบอลสเปนอยู่นะเท้าสปอร์ตเราเน้นความหลากหลายนะครับของเนื้อข่าวไปเรื่องของวรรณกรรมบ้างครับมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่น่าเก็บมากนะครับคนที่ชอบความเร็วนะครับนี่คือหนังสือรวมแท็กแท็กคือเส้นทางการแข่งเส้นทางการวิ่งนะครับทุกแท็กนะครับของ F1 ให้ดูหน้าปกนิดนึงนะครับนี่ฟอร์มูล่าวันสกีตฟอร์มบอก็คือ มันเป็นการใช้ Google อะครับสแกนพื้นที่แข่งรถ F1 ทั้งโลกสานามที่สำคัญสำคัญนะครับแล้วบอกด้วยว่าเส้นทางไหนแท็กไหนรถแล่นด้วยความเร็วเท่าไหร่น่าซื้อเนาะค,คือคนจะเห็นเลยว่าไปแข่งที่โมนาโกไปแข่งที่สิงคโปร์ไปแข่งที่ซาอุความเร็วที่ใช้นั้นประมาณเท่าไหร่โค้งไหนสูงแบบไหนมีความเร็วระบุไว้ในหนังสือนะครับก็ทำมาสองสีสองปกนะครับ น่าเก็บนะอ่านะนั่นก็คือสนามแข่ง F1 ใช่ไหมครัพี่เกียงใช่ครับซึ่งมันมีทั่วโลกแต่คุณผู้ชมครับในช่วงของยุคการแพร่ระบาดของโควิด -19 แบบนี้คุณผู้ชมจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามทุกประเทศทั่วโลกเขาจะมีกฎที่คุณผู้ชมจะต้องปฏิบัติตามไม่ว่าจะดังแค่ไหนคุณจะเป็นนักกีฬาระดับไหนก็ตามโนวัคโยโควิดเป็นไงพี่เกียงต็ดีครับ ได้แข่งออสเตรเลียนโอเพ่นไหมไม่ได้แข่งกลายเป็นแค่ที่เขาต้องนําไปเป็นแบบอย่างถูกต้องอไม่ฉีดวัคซีนไม่สนใจในมาตรการต่างๆอันนั้นก็ส่งผลกับโนวัคเองแต่อีกเรื่องหนึง่งปรากฏว่าอย่างนี้ครับเขาบอกกันว่าดูซานวราโฮวิดซึ่งเป็นกองหน้าดาวยิงตัวใหม่ของยูเว่เนี่ยถูกเปิดเผยโดยฟรานเชสโกตอเซลลี่นักการเมืองอิตาลีจากพรรคฟาเตล,ลี่ดิตาเลียออกมาตั้งข้อสังเกตว่า วลาโควิดละเมิดกฎเรื่องการตรวจหาเชื้อโควิดระหว่างเดินทางไปตรวจร่างกายที่เมืองตูรินก่อนที่จะเซ็นสัญญา,าย้ายไปขาแข้งกับยูเวนตุสอย่างเป็นทางการซึ่งวลาโควิดเนี่ยเขา,าอายุ22ปีเป็นทีมชาติเซอร์เบียนะครับเดินทางไปตรวจร่างกายที่เจมีดิคอคลินิกในตูรินเมื่อว,วันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนที่จะย้ายจากฟิออเรนตินาไปอยู่กับยูเวด้วยค่าตัว75ล้านยูโรบวกเงื่อนไขเพิ่มเติม เจ้าตัวเซ็นสัญญา5ปีครึ่งรับค่าเหนื่อยปีละ7ล้านแต่ปรากฏว่าคุณตอเซลลี่นี่แหละออกมาตั้งคําถามว่าเอะวลาโฮวิดคุณละเมิดกฎการตรวจโควิดของอิตาลีไหมที่เคาระบุว่าการตรวจเชื้อแต่ละคนต้องห่างกันอย่างน้อย7วันในขณะที่วลาโฮวิดเพิ่งตรวจเชื้อครั้งล่าสุดไป22มกราหมายความว่าการไปตรวจกับยูเว่เมื่อวันศุกร์นั้นห่างจากครั้งล่าสุดเพียงแค่6วันเท่านั้นคือไปตรวจเร็วกว่าแค่นั้นนะฮะอ่ะ นี่ก็คือทั้งหมดของสปอร์ตในวันนี้ใช่ครับเราไปพักชมสิ่งดีๆกันครับ